ในบทที่5การเรนเดอร์และการนำผลงานไปใช้เราจะมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้สื่อ 3D หรือ3มิติกับการเรียนการสอนยุคใหม่การทำ 3D text หรือการทำตัวอักษร3มิติการนำวัตถุจากไฟล์อื่นมาใช้งานการเรนเดอร์การปรับแต่งสำหรับงานหลากหลายประเภทเราจะทำเวิร์กช็อปสร้างห้องในฝันกันครับฝึกปฏิบัติร่วมงานนำเสนอผลงานและอภิปรายผลครับ